คลื่อนไปสู่ความปรองดองนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ได้ดำเนินการโดยผ่านกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องของการเข้าไปพบปะพูดคุยโดยใช้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทหารและก็ตำรวจเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อรับทราบปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาเดือดร้อนและเราก็มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่าภารกิจในเรื่องของการปรองดองการสร้างความสมานฉันท์การลดความขัดแย้งนั้นอยากจะให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นให้มันมีเหมือนกับในอดีตนะครับโดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในเรื่องของความรักความสามัคคีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับ